ครับสวัสดีครับพบกับผมมอสจากมอสโตแคริเอเตอร์ช่แลกับการดูดวงไพ่ยิปซีไพ่ทาโร่กันเช่นเคยนะครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณผู้ชมที่รับชมเป็นประจําหรือท่านที่มาใหม่นะครับส่วนท่านที่ต้องการดูดวงส่วนตัวสามารถติดต่อทักทายมาได้ตามลายที่ให้ไว้นี้เลยนะครับลายเดียวเท่านั้นช่องทางเดียวเท่านั้นไม่มีช่องทางอื่นนะครับ และที่สําคัญที่สุดเลยคือผมจะไม่มีการติดต่อใครไปก่อนทั้งสิ้นคุณต้องติดต่อหาผมเองเท่านั้นนะครับและถ้าไม่อยากพลาดคลิปดีๆแบบนี้อย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้นะครับโอเคครับวันนี้เราจะมาดูดวง random นะครับเสี่ยงทายไพ่ทาโร่กันนะในหัวข้อที่ว่าใครแอบหวงคุณอยู่เงียบๆ เขาหลงรักคุณมานานแล้วเออน่าสนใจนะครับวันนี้เสี่ยงไทยเรื่องความสัมพันธ์อใครแอบหวงคุณอยู่เงียบๆ <Rey> เขาหลงรักคุณมานานแล้วการเสี่ยงไทยนี้จะเป็นการเสี่ยงไทยโดยการเปิดไพ่กันสดๆนะครับใช้ไพ่สองสำรับเปิดร่วมกันเพื่อเสริมกำลังนะครับคุณไม่ต้องเลือกกองไพ่นะคุณไม่ต้องเลือกกองไพ่ผมใช้ไพ่สองสำรับร่วมกันนะครับเป็นการเสี่ยงไทยเปิดกันสดๆเปิดกันเห็นหน้ากล้องแบบนี้เลยนะครับ ไม่มีเตรียมไม่มีหลบมุมกล้องและการเปิดไพ่นี้จะเป็นการทํานายจากตําราสากลบวกประสบการณ์ของผมนะครับและก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะโอเคพร้อมเริ่มมาเริ่มกันเลยนะครับทําใจสบายๆนะครับระลึกถึงพระคุณบิดามารดานึกถึงคุณครูบาอาจารย์ระลึกถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เคารพตามความเชื่อได้เลยหรือจะทําใจให้สงบเป็นสมาธิก็ได้แล้วแต่สะดวกเลยนะครับ ผมขออนุญาตเป็นตัวแทนเสียงทายเปิดไพ่ให้คุณนะครับวันนี้คุณได้ไพ่โอ้โหราชาถ้วย King of Cups ใบแรกก็ไม่ธรรมดาแล้วสอดคล้องกับหัวข้อวันนี้มากที่ว่าใครแอบหวงคุณอยู่เงียบเงียบเขาหลงรักคุณมานานแล้วใบแรกนี้ผมมองเป็น2กรณีกรณีแรกคือถ้าเป็นตัวตนของคุณคุณเป็นคนที่ใจดีมากนะ เป็นที่รักของใครต่อใครหลายคนเลยมีคนรักคุณมากกว่า1คนเป็นไปได้หรืออีกกรณีหนึ่งถ้าเป็นพลังงานฝั่งเขานะพลังงานสามารถสลับฝั่งกันได้ไม่ว่าคุณและเขาจะเป็นใครก็แล้วแต่เขาก็เป็นคนใจดีมากๆเช่นกันระดับราชาถ้วยไม่ธรรมดา ใจดีมากมีความเพียบพร้อมแล้วก็โอ้โหเป็นที่รักใคร่ของคนทั่วไปเช่นกันและถ้าพลังงานนี้เป็นของคุณและเขาทั้งคู่ทั้งสองฝั่งต่างเป็นมีความเป็นราชาถ้วยในตัวเองหมายความว่าคนน่ารักสองคนกำลังจะมาเจอกันเออไม่ธรรมดานะครับโอเคมาดูกันต่อนะครับทำใจสบายๆนะครับเปิดกันสดๆเปิดกันนเห็นหน,นี่แหละ ช่องเราจะไม่มีการอวยกันนะครับไาพา่ออกมาดีแล้วก็ทำนายดีถ้าออกมาไม่ดีเราจะมีคำแนะนำให้คุณไม่ต้องกังวลนะครับเปิดกันสดๆเห็นๆนี่เลยอ่าโอ้โหอัศาจรรย์ราชินีถ้วย Queen of Cups อ,อัอาศาจรรย์เกิดขึ้นแล้ววันนี้กราบสาธุสิ่งศักดิ์สิทธิ์เลยนะครับรับพลังงานนี้ไว้ด่วนเลยเมื่อกี้นี้เราเพิ่งเปิดราชาถ้วยออกไปเห็นๆ <IST uk t ful> เห็นเห็นสดสดไม่มีหลบมุมกล้องคุณก็เห็นอยู่ผมก็เห็นอยู่พร้อมคุณนี่แหละนะ <PM> ไม่มีเตรียมล่วงหน้านะครับราชาถ้วยออกมาใบแรกตามมาด้วยราชินีถ้วยคู่กันชัดๆเลยรับไว้เลยนะ네เฮ้ยไม่ธรรมดาพลังงานแบบนี้มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้ไม่บ่อยนักนะครับน,น,นั้นจะมาสักทีหนึ่งตีความได้อย่างแรกนะ ถ้าคุณเป็นคนโสดคุณจะเจอคู่ที่ดีมีโอกาสได้คู่ได้แฟนกันเร็วๆนี้ในไม่ช้านี่แหละหรือถ้าคุณเล็งๆใครไว้คุณมีโอกาสสมหวังเขาหรือเธอที่คุณสนใจก็ชอบคุณรักคุณเช่นกันนะครับประมาณนี้และตามหัวข้อนี้เลยที่ว่าใครแอบหวงคุณอยู่เงียบๆเขาหลงรักคุณมานานแล้วมีคนรักคนชอบคุณอยู่แน่นอนและมีความเป็นคู่กันสูงมากด้วย ถ้าต่างคนต่างโสดผมเชียร์เลยนะรักกันได้เลยคู่นี้แต่ถ้าคุณมีคู่อยู่แล้วก็ทํานายได้ว่าคู่ของคุณจะมีความสุขดีไม่ต้องอวันไหวกับคนที่มาจีบเพิ่มนะครับเพราะมีโอกาสที่ทั้งคุณและคู่ของคุณต่างก็มีสเสนอจะมีคนมาจีบเพิ่มไดเรื่อยๆแต่ความราชาถ้วยราชินีถ้วยออกมาคู่กันแบบนี้ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยๆเป็นพลังงานคู่กันชัดเจนรับไว้ก่อนเลยอัศจรรย์มาก ไพ่ทาโร่ไม่เคยทําให้เราผิดหวังโอ้โหย้ําเลยว่าเปิดสด,สด,สดเห็นเห็นดังนี้เลยนะไม่ได้มีการเตรียมใดๆทั้งสิน้นไปกันต่อเลยผมในฐานะตัวแทนผู้เปิดไพ่ก็ดีใจด้วยจริงๆนะครับที่หน้าไพ่ออกมาสวยงามตั้งแต่ใบแรกๆแบบนี้เป็นนิมิตหมายอันดีว่าใบาต่อไปก็น่าจะดีพลังงานมาดีขนาดนี้เริ่มต้นดีย่อมไปได้ดีนะครับจิตใจเราสบายพลังงานไพ่ก็มักจะออกมาดีเออผมเปิดไพ่ด้วยใจเบิกบาน นี่มหาสเสน่ห์ The h ไฮพ p r i ทสไม่ว่าจะเป็นราชาถ้วยราชินีถ้วย,ย,ยที่ออกไปแล้วเมื่อสักครู่นี้ตามมาด้วย High p r i สทั้งคุณและเขาต่างมีสเสน่ห์ดึงดูดกันมากเป็นคนที่ไม่ใช่แค่ว่ามีสเสน่ห์เฉพาะรูปร่างหน้าตาหล่อสวยไม่ใช่แค่รูปร่างหน้าตาอย่างเดียวแต่มีสเสน่ห์ไปถึงทุกสิ่งทุกอย่างทุกอิรียอบททุกการกระทําของคุณแค่คุณนั่งเฉยๆคุณก็มีสเสน่ห์แล้วอยู่เฉยๆเ,เขาก็รักประมาณนี้ ไม่แปลกที่จะมีคนแอบหวงคุณหลงรักคุณมานานแล้วอะไรทำนองนี้นะครับโอ้โ oh, หไม่ธรรมดาใช้สเสน่ห์ให้เป็นประโยชน์ก็ได้ด้วยนะไฮฟริตเทสเนี่ยไม่เฉพาะเรื่องความสัมพันธ์ถ้าคุณใช้สเสน่ห์ในทางที่ถูกต้องคุณจะมีโชคดีด้านการงานการเงินด้วยเอ้ยยิงคนค้าคนขายนะลูกค้าตรึมมาเพียบเลยนะถ้าคนทำงานประจำก็จะเป็นที่เอ็นดูของเจ้านายประมาณนี้ใช้สเสน่ห์ให้ถูกต้องนะครับใช้สเสน่ห์ในทางที่ถูกคุณจะก้าวหน้ามากๆไปกันต่อเลยนะครับ ขอให้เชื่อมั่นในพลังงานไพ่ผมกำลังเปิดไพ่ด้วยใจที่เบิกบานมีความสุขก็ไพ่ก็ควรจะออกมาดีนะ <c oughs> ดีดีจริงๆไม่ทันขาดคำอัศวินเหรียญ h t of Pentacles คนที่แอบหวงคุณอยู่ตอนนี้นะคนที่รักที่ชอบคุณอยู่ตอนนี้จะนำโชคดีมาให้คุณด้วยไม่ธรรมดาใบนี้ออกมาตีความอย่างแรกเลยว่า คนที่แอบรักแอบชอบแอบหวงคุณอยู่ถ้ามีโอกาสพบเจอกันถ้ามีโอกาสคบหากันเขาจะนำโชคดีมาให้คุณ บางคนนะไม่เคยเสี่ยงโชคได้เลยพอคนนี้เข้ามาในชีวิตอ้าวเสี่ยงโชคได้ซะอย่างนั้นเป็นแบบนี้ก็มีนะครับเรียกว่าโชคดีมาพร้อมกับคนคนนี้หรือถ้าไม่ตีเป็นเรื่องเสี่ยงโชคนะให้มองว่าเป็นโชคดีด้านอื่นหมายถึงปัญหาคลี่คลายมีความสบายใจเกิดขึ้นสุขภาพแข็งแรงขึ้นแบบนี้ก็ได้เช่นกันโชคดีในทุกรูปแบบมากับคนคนนี้รับไว้เลยนะครับไปกันต่อนะดีใจจริงๆ ในฐานะผู้เปิดไพ่ไพ่ออกมาแบบนี้ผมก็ดีใจแทนคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับและผมก็น้อมรับพลังงานนี้ไว้ด้วยเช่นกันเราจะโชคดีไปด้วยกันนะโอเคใบถัดมาคืออะไรลุ้นกันลุ้นกันโอ้โหดีงามเด็กไม้เท้านะเด็กถือไม้เท้าเพย์ชอปวันสคุณมีโอกาสเกี่ยวข้องกับคนอายุน้อย เป็นไปได้ว่า,าคนที่แอบชอบแอบห่วงคุณอยู่หลงรักคุณอยู่ตอนนี้เป็นคนที่เด็กกว่าหรืออย่างน้อยถ้าอายุไล่เลี่ยกันก็คือมีความเป็นเด็กมีความสดชื่นจมใสร่าเริงมีความซุกซนหรือหน้าเด็กเออแบบนี้ก็ได้นะครับดูเด็กกว่าอายุจริงแบบนี้ก็ได้เช่นกันคนคนนี้นอกจากจะมามอบโชคให้คุณแล้วเขายังรักคุณด้วยความจริงใจนะอืเพียงแต่ว่าอาจจะยังไม่มีโอกาสเผยใจก็ไม่เป็นไรค่อยๆดูกันไปนะครับเขาอยู่ในชีวิตคุณแล้วแน่นอนดูแล้วว่าเป็นคนที่รู้จักกันแล้ว เดี๋ยวขอไพ่ขยายเพื่อความแม่นยําเพิ่มเติมนะครับรู้จักกันแล้วหรือยังรู้จักกันมานานแล้วหรือยังอ่าราชาไม้เท้าคิงออฟวอรนรู้จักกันมานานแล้วเขาอยู่ในชีวิตคุณมานานแล้วแล้วโดดเด่นนะเกี่ยวข้องกันจากเรื่องการงานเพื่อนร่วมงานเจ้านายหุ้นส่วนคู่ค้าลูกค้าใครก็แล้วแต่ที่เกี่ยวข้องกับพุ้นด้านการงานและติดต่อกันมานานแล้วนานแล้วมันควรจะนานแค่ไหนผมมองจากหน้าไพ่ที่ปรากฏนะ จากเด็กไม้เท้ามาสู่ราชาไม้เท้าผมว่าเกิน1ปีขึ้นไปคนที่รู้จักกันเกิน1ปีขึ้นไปเขาหลงรักคุณมานานตลอดเวลาที่เกี่ยวข้องกันเขาหลงรักคุณมานานแต่อาจยังไม่มีจังหวะนะไม่มีจังหวะ,นะหวะเผย,ยใจอะไรแบบนี้หรือกลัวเสียมิตรภาพบางทีเพื่อนแอบชอบเพื่อนแบบนี้เป็นไปได้นะครับลองไปสังเกตเพื่อนร่วมงานคนแวดล้อมของคุณนะครับใครมีท่าทีดีเกินเพื่อนดีแปลก ประมาะเขินอายเวลาอยู่ต่อหน้าคุณลองสังเกตเขาหรือเธอคนนั้นดีๆนะครับเออไปกันต่อเลยนะไม่ธรรมดาพลังงานวันนี้เราเชื่อมั่นใน2ใบแรกและราชาถ้วยกับราชินีถ้วยพลังงานคู่กันสูงมากไม่ว่าใครจะชอบใครก่อนก็นแล้วแต่มีลุ้นฮะโอ้ชัดๆเลย7จไม้เท้า7 of ว่ n d s ความสัมพันธ์นี้ไม่ง่ายนะักต้องบอกเลยว่าอาจจะมีคำวิพากษ์วิจารณ์จากคนรอบข้างนะ บางทีอาจจะเป็นความสัมพันธ์ต่างวัยต่างชาติต่างศาสนาหรือมีความแตกต่างการทําให้คนรอบข้างมีเสียงวิาพากษ์วิจารณ์พูดภาษาบ้านๆคือเสียงนกเสียงกานั่นแหละไม่ต้องไปสนใจนะทารักการชอบกันคบกันได้เลยความสัมพันธ์มันอยู่ที่คนสองคนคนรอบข้างเป็นเพียงส่วนประกอบส่วนหนึ่งครอบครัวสําคัญไหมสําคัญ เพื่อนสำคัญไหมก็สําคัญแต่ถ้าเขาวิพากษ์วิจารณ์ล้ําเส้นเข้ามาเราก็รับฟังไว้ในส่วนที่ดีอะไรที่เขาพูดถูกก็รับไว้ปรับปรุงแก้ไขแต่ถ้าอะไรเขาพูดเกินเลยก็ไม่ต้องไปใส่ใจนะครับเพราะสุดท้ายความสัมพันธ์มันอยู่ที่คน2คนอยู่ดีประมาณนี้ไม่ต้องกังวลนะการถูกวิพากษ์วิจารณ์จากคนรอบข้างเป็นเรื่องปกติมากๆเลยไม่ต้องไปหัวร้อนให้เสียเวลาให้เสียพลังงานนะครับแล้วก็ ชัดๆเลยเจ็ดถ้วยเซเว่นดอฟคัพทั้งคุณและเขาต่างมีสเสน่ห์กันนะทั้งราชาถ้วยทั้งราชินีถ้วยขนาดนี้มีสเสน่ห์แน่นอนเป็นคนที่มีทางเลือกมีตัวเลือกไม่ว่าจะตั้งใจหรือไม่ก็แล้วแต่บางทีอยู่เฉยๆเขาก็รักอยู่เฉยๆก็มีตัวเลือกเข้ามาให้เลือก ผู้คนอาจจะอยากเข้าหาคุณผู้คนอาจจะอยากเข้าหาเขาทั้งฝั่งคุณทั้งฝั่งเขามีแต่คนอยากเข้าหาแบบนี้เป็นไปได้นะครับไม่ต้องไปใส่ใจคนแวดล้อมดังกล่าวให้มองคนแวดล้อมด้วยสายตาและจิตใจที่เมตตาคนทุกคนล้วนนะมองเป็นเพื่อนมนุษย์เออแล้วจะดีเองที่เหลือเอาเวลาเอาจิตใจมาโฟกัสตัวเองและคนที่เรารักนะครับโอเคไปกันต่อนะอา่า ขอ้ไพ่ออกมาอย่างแม่นยำนะครับอืมใครแอบบห่วงคุณมีแนวโน้มจะเป็นคนใกล้ชิดคนร่วมงานหรือคนที่รู้จักกันแล้วนี่แหละรู้จักกันมายาวนานเป็นปีๆแบบนี้ไม่ใช่คนใหม่อืม <c oughs> ชัดๆแปดเหรียญเอเดฟเพนทาเคลสต่างคนต่างมีหน้าที่การงานที่ดีมีโอกาสเคยร่วมงานกันหรือมีผลประโยชน์เกี่ยวข้องกันมีโอกาสที่จะเติบโตมาในสายงานเดียวกันด้วย ต่อให้คุณกับเขาไม่เคยร่วมงานกันโดยตรงแต่คุณกับเขาจะมีเรื่องงานมาเกี่ยวข้องเป็นสื่อกลางไม่ว่าจะคนคุณอาจจะทํางานที่หนึ่งเขาทางานที่หนึ่งแต่เคยอบรมสัมมนาร่วมกันหรือมีกิจกรรมใดๆร่วมกันระหว่างองค์กรแบบนี้หรือแม้แต่ถ้าคนทํางานอิสระค้าขายคุณกับเขาอาจจะเคยเดียวงานบางอย่างกันติดต่อค้าขายหรือมีหุ้นส่วนร่วมกันมีผลประโยชน์ใดๆร่วมกันสักอย่างในทางที่ดีประมาณนี้แน่นอนเขาชอบคุณตั้งแต่ตอนที่เกี่ยวข้องกันแล้วล่ะเออ แต่ไม่มีจังหวะจีบไม่มีจังหวะเผยใจกลัวเสียเพื่อนกลัวเสียมิตรภาพอะไรแบบนี้นะประมาณนี้คนเราเวลารักใครชอบใครเขาย่อมประมาทเป็นธรรมดานะครับสบายใจได้มีคนรักดีกว่ามีคนเกลียดเขารักคุณแน่นอนมีคนรักคุณแน่นอนเพลเพจะมากกว่าหนึ่งคนด้วยแต่เราอยากจะโฟกัสที่คนคนเดียวก่อนที่เขาหวงคุณมากๆตอนนี้รักคุณมากๆอืใครหนอใครกันโอ้โหเจ็ดดาบเซเว่นออฟซอร์ คนคนนี้รู้จักคุณเป็นอย่างดีเรียกว่าเขายอมรับข้อดีข้อเสียของคุณได้ไม่ว่าคุณจะเป็นอย่างไรก็แล้วแต่นะครับคนเราทุกคนไม่มีใครสมบูรณ์แบบย่อมมีทั้งข้อดีและข้อเสียใบนี้บ่งบอกชัดเจนว่าเขารู้จักคุณค่อนข้างดีเลยอาจจะมีเพื่อนร่วมกันหรือแม้แต่เคยเล่าเรื่องส่วนตัวให้กันฟังเคยปรับทุกเรื่องส่วนตัวคนคนนี้ยินดีรับฟังคุณในทุกๆเรื่องถ้าปัญหาใดเขาช่วยคุณได้เขาจะช่วยคุณแก้ไขและเขาเป็นคนที่ยอมรับในตัวตนคุณในทุกๆมิต ข้อดีของคุณข้อเสียของคุณเขารับได้เขาไม่เคยใส่ใจเลยว่าคุณจะมีข้อเสียใดๆหรือไม่อย่างไรเขามองคุณแต่ข้อดีเขายกย่องคุณมากนะครับประมาณนี้อะไรที่เป็นสิ่งสําคัญข้อเรื่องสําคัญของคุณที่เขาได้ล่วงรู้มาเขาจะมองด้วยจิตใจเมตตาเขาหลงรักคุณมากนะครับนะเขาเมตตาคุณมากไม่ว่าคุณจะมีข้อเสียใดๆเขาจะมองข้ามได้หมดเพราะเขามองข้อดีคุณมากกว่าโ้หน้ำใจสุดยอดคนนี้ ไม่ธรรมดาแล้วก็โหนึ่งดาบ a อ of source ตั้งใจมารักอะคนนี้คนนี้ตั้งใจมารักเลยถ้ามีโอกาสนะวันใดมีโอกาสเขาเผยใจแน่นอนเพียงแต่ช่วงเวลานี้อาจต้องให้เขารวบรวมความกล้าสักหน่อยหรือรอจังหวะเหมาะๆเ,เพราะว่าดูทรงแล้วจากการที่รู้จักกันมายาวนานพอสมควรแอบรักแอบชอบมานานแอบหวงมานานคนคน,นี้รวบรวมความกล้ามากขึ้นเรื่อยๆสักวันเขาจะบอกความในใจกับคุณนะครับ ไม่ต้องตกใจนะถ้าวันดีคืนดีคนใกล้ตัวมาบอกรักอะ่ะออให้น้อมรับไว้ถ้าคุณเองก็ถูกใจเขาก็ลองคบหาดูได้แต่ผมมองแล้วมีแนวโน้มที่คุณกับเขาจะเข้ากันได้ดีย้ำเลยว่าอย่าลืมราชาถ้วยราชินีถ้วยสองใบแรกความเป็นคู่กันสูงมากเออไม่ธรรมดาวันนี้โอ้โห,โหเดฟูโสดทั้งคู่ เชื่อมั่นตามพลังงานหน้าภัยว่าวันนี้มีโอกาสที่คุณกับเขาจะโสดกันทั้งคู่ถ้าคุณที่มีคู่แล้วมีแฟนแล้วมาดูใบนี้ยังสื่อสารได้ว่าใบนี้จะสื่อสารได้ว่าต่อให้คุณมีคู่แล้วคุณยังมีความสุขทางใจที่ดีเป็นคู่ที่น่ารักนะครับคนมีคู่แล้วถ้าใครมาจีบอย่าหวั่นไหวนะแต่ใบนี้มันเด่นที่คนโสดจริงๆถ้าคุณโสดนะเขาโสดนะ มีโอกาสลงเอยกันสูงมากประมาณนี้จิตวิญญาณของคุณและเขาเบิกบานมากไม่ว่าชีวิตจะมีงานหนักภาระหนักแค่ไหนแต่จิตใจยังเบิกบานได้อยู่ในส่วนลึกกําลังใจดีมากยกให้เลยใบน,นี้นะครับแล้วก็อพลังงานเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆแล้วเฮ้ยเอ้ยเอ้ยเอยเอ,เอ,เอ,เอมาลุ้นกันนะมาลุ้นกันโอ้หราชินีดาบา queen of swords ผู้ใหญ่จับตามองอยู่ในแง่ดีนะ ใบนี้อย่าไปตีความไม่ดีผมมองว่าตอนนี้มีผู้ใหญ่มองอยู่ไม่ว่าจะเป็นญาติผู้ใหญ่พ่อแม่ลุงป้านะอาหรือเจ้านายถ้าคุณมีเจ้านายร่วมกันเจ้านายมองอยู่กําลังคิดว่าเฮ้ย hey, สองคนนี้มันชอบกันหรือเปล่าว่าจะคบกันไหมหรือจะเชียร์ยังไงดีจะสนับสนุนส่งเสริมไหมหรือจะมองข้ามๆไปทําเป็นไม่รู้ไม่เห็นอะไรแบบนี้ผู้ใหญ่มองอยู่แต่ผู้ใหญ่จะไม่ก้าวไก่ความสัมพันธ์ของคุณนะครับเอาเป็นว่าความสัมพันธ์ครั้งนี้นะ คุณจะไม่โดดเดี่ยวเดียวดาอยู่ในสายตาผู้ใหญ่ถ้ามีปัญหาใดๆปรึกษาผู้ใหญ่ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่ฝั่งคุณหรือฝั่งเขาหรือถ้ามีผู้ใหญ่ที่มีความนับถือร่วมกันปรึกษาท่านได้เลยอ่าต่อกันเลยนะพลังงานดีๆวันนี้ยังไม่มีไพ่เสียเลยยินดีด้วยนะครับโอ้โหห้าถ้วยไฟออฟครับรู้ละคนคนนี้นะ อย่างหนึ่งที่เขาไม่กล้าบอกรักคุณเพราะเขากลัวผิดหวังดังกล่าวกลัวจะมีปัญหาคนคนนี้เคยเจ็บมาเคยมีอดีตความหลังฝังใจสารภาพรักใครไปชอบใครก็ไม่เคยสมหวังเลยอะไรแบบนี้เขาจึงกลัวว่าถ้าเขาจะมาสารภาพรักกับคุณเขาจะผิดหวังอีกดีไม่ดีอาจจะมองหน้ากันไม่ติดไปเลยเข้าใจแล้วคนคนนี้ถึงยังเก็บเงียบเก็บงามความรู้สึกเอาไว้ไม่บอกคุณสักทีได้แต่แอบรักแอบหวงอยู่เงียบๆคนคนนี้ยังตังวลอดีต กลัวคุณไม่รักเออค่อยๆให้เวลาเขานะครับไม่ต้องไปกดดันเขาหรือว่าอย่าไปกังวลว่าเขาจะทำยังไงต่อไปให้เขาไปจัดก,การตัวเองก่อนแต่ดูจากหนึ่งดาบแล้วเขาจะามุ่งมั่นมาจีบคุณเร็วๆนี้จะเผยใจเร็วๆนี้แหละเพราะอาดีตของเขามันก็ไม่ได้ทำร้ายอะไรเขามากมายเพียงแต่เขากลัวความผิดหวังจะเกิดซ้ำๆเท่านั้นเองแล้วก็โอ้สบายใจได้ justice ความสัมพันธ์ครั้งนี้จะได้รับความยุติธรรมในความสัมพันธ์ด้วยกันทั้งคู่หมายความว่าฝั่งเขาที่เคยเจ็บปวดมาเสียใจมาเขาจะได้รับความยุติธรรมในความสัมพันธ์นี้เขาจะได้เจอความสัมพันธ์ใหม่ที่ดีกับคุณ ย้ำว่ากับคุณผมมองว่าถ้าเขาเผยใจกับคุณคุณจะไม่ปฏิเสธหรืออย่างน้อยที่สุดความสัมพันธ์นี้จะเริ่มต้นจากการเป็นมิตรที่ดีจากการที่เป็นคนรู้จักกันอยู่แล้วมีโอกาสพัฒนาเป็นคนรู้ใจค่อยๆศึกษาดูใจกันไปความสัมพันธ์ของคุณและเขาจะไม่หวือหวาไม่ตื่นเต้นแต่จะราบรื่นค่อยเป็นค่อยไปช้าๆแต่ว่ามั่นคงนะครับใบนี้ชัดเจนมากอืมดีงาม แล้วยังไงต่อไปจะส่งเสริมกันไหมเออได้คู่แน่ๆแล้ววันนี้อย่างน้อยๆช้าเร็วแล้วแต่ว่าสนาแต่ละท่านนะครับอโอ้สองดาบ two of swords มีบางคนลังเลไม่คุณก็เขาหรือทั้งสองฝั่งเป็นไปได้ว่ายังหวงความโสดอยู่นะครับใจนึงก็รักใจหนึ่งก็ชอบ แต่อีกใจหนึ่งก็ยังอยากจะโสดอยู่ยังหวงความโสดอยู่ผมมองว่านี่น่าจะเป็นฝั่งคุณนะครับส่วนฝั่งเขาก็คือลังเลว่าจะจีบดีไม่น่าจะบอกความในใจดีไม่น่าอะไรแบบนี้ต่างคนต่างลังเลกันไปคนละอย่าง2องอย่างไม่ต้องกังวลพลังงานแบบนี้ค่อนข้างน่ารักแม้จะเป็นสองดาบแต่ผมมองในแง่ดีว่าไพ่ใบแวดล้อมที่เปิดมาทั้งหมดวันนี้เป็นไพ่ดีล้วนๆสองดาบนี่คือการตัดสินใจอย่างรอบคอบว่าจะเอาอยัางไงต่อไปกับชีวิต จะเดินหน้าจีบไหมหรือจะพักไว้ก่อนหรือจะเป็นเพื่อนกันไปก่อนอะไรแบบนี้หรือแม้แต่การหวงความโสดในทางฝั่งคุณย้ําว่าฝั่งคุณนะถ้าคุณคนโสดอาจจะหวงความโสดอยู่อยากจะทํางานทําเงินดูแลพ่อแม่ดูแลครอบครัวก่อนไม่เป็นไรนะครับไม่ต้องไปยึดติดหรือไปล็อกสเปคว่าจะต้องฉันจะต้องโสดกี่ปีหรือจะต้องมีคู่ตอนอายุเท่าไหร่ไม่ต้องดําเนินชีวิตไปตามปกติถ้าจะมีมันมีเองนะโอเคไปกันต่อนะครับลังงานเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆเออ โอ้เดะเฮอร์มิตความรักครั้งนี้ปลอดภัยความสัมพันธ์ครั้งนี้ปลอดภัยไม่ว่าคุณกับเขาจะคบกันในสถานะใดก็แล้วแต่จะมีความอบอุ่นใจให้กันเป็นความรักความสัมพันธ์ที่สุขสงบประมาณนี้โอเคเดี๋ยวไปต่อสำหรับ2กันนะครับขอให้ไพ่สำหรับสองมาขยายพลังงานให้เราสัหน่อยซิว่าวันนี้ไพ่สำหรับ2มีอะไรอยากจะบอกเพิ่มเติมหรือไม่อย่างไรเออคนที่แอบหวงคุณอยู่เงียบๆตอนนี้เขาลงรักคุณมานานแล้วเขาจะทำยังไงต่อไป เขาเป็นใครเนี่ยเราพอจะรู้แล้วละ่ะเออคนใกล้ชิดเนี่ยแหละคนที่รู้จักกันอยู่แล้วแต่เขาจะทํายังไงต่อไปขอให้ไพ่ออกมาอย่างแม่นยํานะครับสําหรับที่2ช่วยบอกทีนะครับโอ,โอ้โหดับเบิลเช็คดับเบิลพลังงานมาแล้วอย่างน่าอัศจรรย์ใจราชาถ้วยออกมาเป็นใบที่2คุณครับพลังงานดับเบิลวันนี้ออกมาแล้วนะครับ ราชาถ้วยออกมาสองใบคุณได้ราชาถ้วยสองใบรับไว้ก่อนเลยไม่ว่าจะเป็นพลังงานฝั่งคุณหรือฝั่งเขาสองใบนี้ราชาถ้วยสองใบนี้มายืนยันว่ามีโอกาสมีความเป็นคู่กันสูงมากนะครับดวงสมพงกันดีมากที่เหลืออยู่ที่คุณว่าจะตกลงตรงใจคบหากับเขาหรือไม่อย่างไรในสถานะใดรับไว้เลยนะไม่ธรรมดาวันนี้โอ้โหเดี๋ยวถ้ามีราชินีถ้วยออกมานี่เฮ hey, เลยได้เลย,เลยแต่ไม่เป็นไรหรอก แค่ราชาถ้วยสองใบนี้ก็การันตีได้แล้วในความเป็นคู่สมพงนะครับมาณนี้เลยนะไม่ว่าราชนีถ้วยจะออกมาอีกหรือไม่ก็แล้วแต่ขอให้มั่นใจเลยว่าคนนี้ครบได้มาดีจิตใจดีมากๆจิตใจดีมากๆดีดีดียกกำลังสองครบได้ครบดีไม่เป็นอันตรายต่อคุณแน่นอนอ่าไม่มีพิษภัยโอ้โหชัยโยดังๆ พูดไม่ทันขาดคำว่าไม่มีพิษภัยได้เดอะซันออกมาแล้ววันนี้เดอะซันออกในที่สุดเดอะซันก็ออกมาไม่ได้ออกกันบ่อยๆนะครับนานๆจะออกทีเปิดกันส,สดๆเปิดกันเห็นเห็นไม่มีอวยกันไม่มีเตรียมไม่มีเตรียมล่วงหน้าคุณก็เห็นผมก็เห็นว่าเปิดกันส,สดๆนะเดอะซันออกมาแล้วเดอะซันเรารู้กันดีว่าเป็นไพ่ที่ดีที่สุดของสำหรับไพ่ทาโร่สากล ทํานายเรื่องไหนก็แล้วแต่ถ้ามีเดอะซันออกมาหมายถึงความสําเร็จความสุขความอบอุ่นอิ่มน้ําสําราญความเพียบพร้อมอุดมสมบูรณ์การทํานายหัวข้อความสัมพันธ์แบบนี้นะแปลว่าคุณกับเขา ถ้ามีโอกาสได้เปิดใจกันมีโอกาสสมหวังร่วมกันเอา้าอย่างน้อยที่สุดก็จะสนิทกันมากขึ้นมีความเป็นกาลยานมิตรมากขึ้นส่งเสริมกันมากขึ้นและมีโอกาสพัฒนาเป็นคนรักหรือถ้าไม่คิดจะเป็นคนรักแบบคู่ครองคุณจะเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันตลอดชีวิตทํานายให้ได้แบบนี้เลย The Sun สิ่งที่ดีมาสู่ชีวิตแล้วนะครับรับไว้เลยนะแล้วไม่ใช่เฉพาะเรื่องความสัมพันธ์นะพลังงานรวมแบบนี้ยังหมายรวมถึงในทุกๆด้านของคุณการงานการเงินชีวิตส่วนตัวคุณก็จะดีได้แน่นอนการหยิบได้เดอะซันไม่ใช่เรื่องที่จะเกิดขึ้นง่ายๆบ่อยๆนะครับไม่ได้ออกบ่อยๆรับไว้เลยนะผมรับด้วยคนโชคดีไปได้วยกันนะครับเ,ออเดอะซันการันตีดีงามจริงๆวันนี้มาชื่นใจชื่นใจจริงๆนะครับมาดูกันต่อเลยนะขอให้ไพ่ออกมาอย่างแม่นยำนะครับ โอ้โห oh 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 oh. The Magician คุณครับเมื่อกี้ The Sun แล้วมีมจ m a g i c i a ความสุขความเจริญที่ว่าสุดยอดของด h e Sun แล้วยังมี The Magician เดอะเมจิ i เชความสุขความเจริญราวปาฏิหารจะได้อย่างฉับพลันทันใจเรียกว่าหลายสิ่งหลายอย่างที่คุณเคยฝันเคยอยากได้ที่บางทีอาจจะถอดใจไปแล้วหรือกังวลว่าจะได้หรือไม่จะสมหวังหรือไม่ฟันธงให้เลยว่าสมหวังตามวาสนาแน่นอนถ้าคุณทําคุณงามความดีมาตลอดโอกาสสมหวังสูงมากไม่ธรรมดาเดอะซัแถมด้วยเมจิ c เช หลายสิ่งหลายอย่างจะดีเกินคาดดีราวปาฏิหาริย์รับไว้เลยนะครับนะย้ําเลยนะว่าไม่ได้อวยกันไม่มีการอวยกันอย่างเด็ดขาดเราเปิดกันสดสเปิดกันเห็นเห็นดีว่าดีตามหน้าไพ่ตามตําราสากลรับไว้เลยนะครับโอเคไปกันต่อสุดยอดวันนี้พลังงานหมคนเปิดไพ่เราก็ดีใจด้วยเออรับด้วยแหละโชคดีไปด้วยกันนะแล้วก็ เข้มข้นขึ้นเรื่อยๆเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆแล้วโอ้โอ้โหเจ็ดถ้วยดับเบิลเชคดับเบิลพลังงานตัวเลือกทางเลือกที่ดีมาเป็นสองเท่าคุณครับวันนี้เจ็ดถ้วยสองใบเดียวนะตอนแรกผมวางไว้ไหนละนี่นี่เจอละเจ็ดถ้วยสองใบวันนี้เจ็ดถ้วยสองใบ ทางเลือกที่ดีตัวเลือกดีๆมิตรภาพดีๆคนใหม่ดีๆการงานการเงินดีๆคิดหวังสิ่งใดอยากมีทางเลือกจะมีตัวเลือกดีๆโชคดีเป็นสองเท่ารับได้เลยอ้าวยินดีด้วยไปกันต่อนะครับไม่ธรรมดาพลังงานดับเบิลวันนี้มีทั้งราชาถ้วย2ใบ7ถ้วย2ใบเดอะซันแมจิเชีนการันตีถึงความโชคดีราวปาฏิหารเราจะมีอะไรต่อไปอีกเอ้ยลุ้น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 ขอให้ไพ่ออกมาอย่างแม่นยำนะครับขอให้ไพ่ออกมาอย่างแม่นยำนะครับ โอ้โหเดชาริ i o t ไม่ต้องเปิดเพิ่มละใบนี้มาความสำเร็จพุ่งทยานมาหาคุณละความก้าวหน้าของใบนี้เดชาริยตอัศวินรถมารถศึกผู้ที่พุ่งทยานไปสู่ชัยชนะ ตามความหมายของไพ่ทาโร่สากลชาริออตออกมาทํานายได้เลยว่าเป็นความเจริญก้าวหน้าอย่างแน่นอนหรือในอีกความหมายหนึ่งนอกจากความเจริญก้าวหน้าถ้าคุณคิดเดินทางคุณจะประสบความสําเร็จในการเดินทางไม่ว่าจะไปทํางานหรือไปเที่ยวหรือทําสิ่งใดก็แล้วแต่การเดินทางให้โชคและชีวิตกําลังพุ่งไปสู่ความสําเร็จรับไว้เลยนะครับโอเคคลิปยังไม่จบนะครับ เดี you, by track, by ๋ยวจะมีแถมให้อีกใบหนึ่งส่งท้ายท้ายสุดของวันนี้ตามธรรมเนียมของช่องเราที่จะมีใบส่งท้ายใบสรุปหนึ่งใบเพื่อชี้แนะแนวทางว่าวันนี้พรุ่งนี้ของคุณควรจะเป็นอย่างไรต่อไปมีอะไรที่น่าสนใจจะเกิดขึ้นหรือควรดําเนินชีวิตไปในทิศทางใดขอให้ใบสรุปนี้ส่งท้ายอย่างแม่นยํานะครับขอให้ไพ่ออกมาอย่างแม่นยํานะครับโอ้โหกราบสิงศักด์สิทธ์ ไพ่ทาโร่เป็นอะไรที่มหัศจรรย์สุดยอดไปเลยใบสรุปส่งท้ายนี่ดีงามมากๆวันนี้ไพ่ดีล้วนๆไม่มีไพ่เสียเลยนะครับและสรุปส่งท้ายกันด้วย4ไม้เท้า four of wands เป็นไพ่แห่งความยินดีไพ่เฉลิมฉลองความหมายที่1คุณจะมีความสําเร็จในชีวิตอย่างดีการงานการเงินสําเร็จดังหวังและความหมายที่2ในเรื่องความสัมพันธ์ถ้าคุณคาดหวังความสัมพันธ์ใดๆอยู่ได้คู่ถ้าคนมีคู่ได้แต่งงานสีไม้เท้าคือไพ่แต่งงานก็ได้ซุ้มประตูวิวาขนาดนี้ ถ้าคุณมีคู่คุณมีคนคุยคนคบมีโอกาสพัฒนาถึงขั้นแต่งงานและคนโสดมีโอกาสได้คู่เผลอๆจะได้เผยใจกับใครสักคนหรือมีใครสักคนมาเผยใจกับคุณบอกแล้วว่าให้ดูตั้งแต่ต้นคลิปยันจบคลิปอย่าก,กดข้ามเพราะไพ่ดีๆสามารถออกมาได้ตลอดเวลานะครับประมาณนี้รับไว้เลยนะยินดีด้วยครับโอเคขอให้มีความสุขความเจริญทุกท่านนะครับขอบพระคุณทุกกาติดตามแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ